ในวันนี้นะคะเป็นการจัดงานรำลึก29ปีสืบนาคาเสถียรนะคะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสืบนาคาเสถียรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเสมอชั้นที่2ของเราค่ะในปีพุทธศักราช2533ก่อนรุ่งสางของวันเสาร์ที่1กันยายนเสียงปืนนัดหนึ่งได้ดังขึ้นในราวป่าลึกบริเวณห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเซลูลิสจังเซาที่ช่วยอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าขอเรียนเชิญท่านประธานกราบให้โอวาทและกราบเปิดงานระลึก29ปีสืบนาคาเสถียรขอเรียนเชิญครับก็ได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานรำลึก29ปีสืบนาคาเสถียรท่านอุทิศตนในการทำงานที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้สมบูรณ์พยายามช่วยชีวิตสัตว์ป่าทุกชนิดให้มีชีวิตอยู่รอดให้นักเรียนทุกคนในวันนี้ได้เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับด้วยก็ขอโอกาสนี้เปิดกิจกรรมรำลึกถึงคุณสืบนาคาเสถียรณบัดนี้ครับสองมือเจ้าเคยฟันฝ่าอีกสองขาเจ้าย่างย่ำไปลัดเลาะสมทุ่มปุ่มไม้ดาวเวรไพรให้ความคุ้มครองดูแลสารทุกสารสัตว์ในป่ารกจัดลำด้วยลำขาแข็งเหมือนดังขาน้องทองขาเจ้าย่ำนำความร่มเย็นสืบนาคาเสถียรเป็นบทเรียนข้าราชการไทยถือประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ถึงตัวจะตายไม่เสียดายชีวาเจ้าจากโลกไปมิไม่สูญเปล่า